สวัสดีค่ะวันนี้มาทำวีดีโอกันนะคะทำปลาดุกฟูนะคะแม่ครัวเจ๊เบนค่ะไอ้นี่แล้วปลาดุกฟูค่ะยำปลาดุกฟูนะคะต้องใส่ยำดุกฟูมานะแม่ครัวเจ๊เบนแม่ครัวเจ๊เบนนะคะนี่พยายามน้ำจิ้มปลาดุกฟูนะคะสวยงามงามอร่อยมากค่ะอร่อยสุดๆเลยนะคะแม่ครัวเจ๊เบนค่ะตกแต่งปลาดุกฟูนะคะมีถั่วมีแอปเปิ้ลทำแอปเปิ้ลแทนนะคะเขาจะเอาแอปเปิ้ลมาทำแทนแล้วก็เอาปลาอีซ่ามาทำนะคะปลาอีซ่ามาทำเป็นปลาดุกฟูค่ะทำแทนนะคะทำแทนปลาดุกหรือว่าใส่ผักก็เอาปลาไปทอดวันนี้เราไม่ได้ถ่ายตอนทอดนะคะเราถ่ายตอนปรุงแล้วค่ะตอนปรุงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอานี้มาไม่ต้องเอาผักที่เหลือมากินไหมคะน่ากินมากปลาดุกฟูนะคะปลาอีซ่าฟูค่ะอยู่เมืองนอกประเทศนอกเราใช้ปลาอีซ่าแทนนะคะปลาอีซ่าแทนปลาดุกไม่เอาไว้โรยเอาไปผสมแล้วก็เอาไปวางข้างล่างไงเนาะค่ะดีค่ะนิดนึงสวย